นี่ชนแก้วนมตอน7ขวบพอเข้าใจได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมั้งดื่มนมก็ดีนะดีต่อสุขภาพและยังดีต่อสติอีกด้วยวันนี้เนี่ยห้ามใครเมาก่อนเด็ดขาดเพราะว่าวาระในวันนี้เนี่ยมันสำคัญมากมีเรื่องอะไรกันอีกยังจะถามอีกคุณสรุธไม่กลับปารีสเหรอสถานทูตที่นู่นเขาน่าจะตามตัวแล้วมั้งไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยพี่เพชรนั่งลงก่อนอธิบายเรื่องทั้งหมดมาน่าจะรู้หมดแล้วมั้งรู้เรื่องแล้วครับแต่พวกเราแค่ไม่เข้าใจอะว่าทำไมวันนี้พี่เพชรต้องพูดเหมือนกับว่าอยากแต่งงานกับนิสาด้วยอะทุกคนก็รู้ว่าผู้ใหญ่นะจับคู่พี่กับนิสามาตั้งนานแล้วแล้วคุณฟ้าล่ะครับคุณภูมิมันก็บอกแล้วนะว่ามันไม่ได้รักคุณฟ้าแล้วคุณฟ้าเขาก็รักพี่เพชรนะครับพี่บอกความรู้สึกของพี่กับเขาไปหมดแล้วแล้วเขาปฏิเสธพี่มาแล้วด้วยเฮ้ยพี่เพชรทำไมเป็นงั้นนะครับไม่รู้เขาบอกว่าเขารู้สึกกับพี่เหมือนพี่ชายถ้าคืนพี่ตื้อต่อไปอีกเนี่ยได้กลายเป็นพ่อแน่นี่พี่เพชรอายุเยอะกว่าเขามากเหรอครับโอ้คุณฉัตรพูดได้เหรอคู่คุณฉัตรอ่ะต่างมากสุดแล้วนะก็ใช่ไงก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีเพราะสุดท้ายเราก็เป็นที่พึ่งให้เขาได้แต่มันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าคู่ของคุณฉัตรน่ะรักกันแต่มันยังมีอีกเรื่องที่ยังติดใจพี่อยู่เรื่องอะไรอีกครับตอนนี้ช่างมันก่อนพี่ยังไม่มีหลักฐานอะไรเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องลุ้นพี่กับเขาอีกเข้าใจนะคือผมก็แค่เสียดายครับกว่าพี่เพชรจะเจอคนที่พี่เพชรสนใจมันยากกว่าเจอดาวหางคันเลขนะครับถ้าไม่เจอก็ปล่อยไปอยู่เป็นโสดแบบนี้ก็สบายดีใช่ไหมคุณสรุธผมไม่เถียงครับเรื่องโสดผมไม่ได้ห่วงหรอกครับผมเป็นห่วงเรื่องที่พี่เพชรให้สัมภาษณ์วันนี้มากกว่าความรักกับความสงสารเนี่ยมันคนละสโคปกันนะครับฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย